วันนี้ผมมาอยู่ร้านเจ๊จือนะครับที่อยู่ล็อกด้านในนะครับทุกทีผมจะไปร้านด้านนอกก่อนเนาะพอดีวันนี้มาด้านนี้เลยแวะร้านด้านในก่อนเลยปลาใหญ่เยอะนะครับกระเบนก็เต็มตู้เลยพอดีเมื่อกี้ผมมาเห็นเสือตอนะเจ๊จือลงไว้2ล้านนะฮะเนี่ยร้านด้านในก็มีอีกเยอะเลยนะครับเสือตอไซส์ใบมะขามคิดว่ามีแต่ร้านด้านนอกนะเดี๋ยวเรามาลองสังเกตกันว่าเราจะเจอลายใหญ่ไหมผมมาเห็นผ่านตานะคือมันเป็นลายใหญ่แหละแต่ว่าไม่รู้ว่ามันจะเต็มและครบไหมนะครับเนี่ยตัวนี้ตัวนึงนี่ลายใหญ่ชัดเจนเลยนะครับอีกข้างนึงไม่รู้ว่าจะเป็นใหญ่ข้างคู่ข้างหรือเปล่าอ่ะพอดีมันเร็วเนาะมีลายใหญ่ปนจริงนะครับชัดเจนแน่นอนปลาเริ่มพอมองลายออกบ้างนะครับแต่ยังไม่ชัดถึงรายละเอียดว่าคัดได้อะว่าเป็นลายใหญ่เต็มสมบูรณ์ลายคู่เต็มสมบูรณ์อะไรแบบเนี้ยยังคัดไม่ได้ถึงขั้นนั้นนะครับเยอะมากเลยโอ้ปลาเลสเทลเผือกนะครับแล้วก็มีกระเบนเผือกส่วนด้านล่างนี้หมูอินโดนะครับไซส์ใหญ่ไซส์น่าจะ6 7 8นิ้วโดยประมาณนะครับคะไซส์กันอยู่ในราวๆนี้นะ6 7 8ส่วนตู้นี้ในร้านเจ๊จือนะครับเขียนไว้ว่ามังกรแดงนะ 48,000 บาทปลาตัวนี้ขนาดปลาโดยประมาณ15นิ้วนะครับโดยประมาณนะครับก็เอามีคาดเคลื่อนนิดหน่อยนะฮะคิดว่าราคาก็ 48,000 บาทนะครับส่วนไซส์เล็กมีเต็มเลยนะฮะอันนี้คนละสีอันนี้ก็คนละสีสีแดงน่าจะอยู่ฝั่งนี้นะสำหรับมังกรแดงใช่อยู่ฝั่งนี้นะครับไม่มีเกียรติราคาติดไว้เลยนะครับเดี๋ยวลองไปชมด้านในนี้เห็นมีตัวเล็กๆไม่รู้ว่าใช่ไหมอันนี้ไม่มั่นใจว่าใช่ไหมนะครับแต่ด้านบนฝั่งนู้นสีเริ่มดีแล้วทีนี้ก็มาต่อกันที่ร้านเจ๊จือด้านนอกนะครับเมื่อกี้เข้าไปร้านด้านในแล้วพอดีจะมาดูเต่าญี่ปุ่นนะครับเต่าญี่ปุ่นเผือกเนี่ยมีทั้งร้านด้านนอกร้านด้านในเลยนะเนี่ยเฮ้ยตู้นี้เขียนจองไว้อะไม่รู้ว่าจองหมดตู้หรือเปล่านะครับเขียนจองติดตู้ไว้แล้วมาดูเต่าญี่ปุ่นคือเฮ้ยมีอะไรเพิ่มขึ้นมาเฮ้ยน่าจะเป็นอัลลิเกเตอร์หรือเปล่าอัลลิเกเตอร์หรือคอมมอนเนี่ยพันห้า
ตัวนู้น850ตัวนี้1,200เราไม่รู้ชื่อสายพันธุ์เขานะวันนี้ผมจะมาบอกราคาเต่าเลดฟูดร้านเจ๊จือแล้วกันนะครับเพราะว่าเต่าสุกาต้าบอกราคาไปหลายอาทิตย์แล้วนี่นะฮะกรงนี้จะมีเลดฟูดอยู่ประมาณ2,4,6,7ตัวขนาดตัวน่าจะนะน่าจะ6นิ้วได้นะครับน่าจะประมาณ6นิ้วทางร้านขายอยู่ตัวละโอ้ยเสียงดังจังเลยทางร้านขายอยู่ตัวละ 15,000 บาทนะครับเมื่อกี้สอบถามราคาให้แล้วแต่ส่วนอาดาบ้าประมาณ 58,000 พี่เขาบอกไม่มั่นใจแต่ว่าราคาน่าจะประมาณ 58,000 มีอยู่2ตัวนะสำหรับอาดาบ้าไซส์ก็ใกล้เคียงกันกับเรดฟูดเลยนะครับเรดฟูด 15,000นี่นะฮะเต่าญี่ปุ่นเผือกไซส์ประมาณนะครับโดยประมาณคาดว่าผมกะด้วยสายตาน่าจะ2นิ้วถึง2นิ้ว2เนาะก็หน้าร้านจะจืออยู่ตัวละ 1,500 นะครับที่พี่หนันกำลังเลือกนี้กำลังถ่ายให้ลูกค้าดูนะครับมีลูกค้าติดต่อสั่งซื้อมานะครับให้เราจัดหาจัดส่งให้ก็ดูรายละเอียดตัวให้ลูกค้าเนาะถ่ายคลิปส่งลูกค้าก่อนนะครับให้ลูกค้าตัดสินใจอีก1ทีโดยรวมก็ดูสมบูรณ์ดีนะครับแต่จะมีเขาเรียกว่าลายตะไคร่น้ำเนาะเพราะเขาแช่น้ำแล้วมันก็อยู่ในร่องนะก็เลยเป็นลายๆนะครับไม่ใช่เปื้อนอะไรนะครับถ้าขัดก็ออกนะครับมีให้เลือกเยอะอยู่ในไซส์นี้นะเนี่ยอย่างส่วนไซส์เล็กเนี่ย850นะครับทางร้านเจ๊จือไซส์ประมาณ1นิ้วนะครับแต่ตัวเนี้ยผมไม่ทราบว่าเป็นเต่าสายพันธุ์อะไรนะครับราคาอยู่ที่ 6,500 เลยนะพอดีพี่เขากำลังยุ่งนะกำลังขายของกันใหญ่เลยตรงนู้นนู่นนะกำลังซื้อของกันเต็มเลยจริงๆอยากจะเนี่ยสอบถามชื่อเต่าแต่ละสายพันธุ์ที่เต่าน้ำเข้าใหม่นะครับเนี่ยจะมีราคานะแต่ผมไม่ทราบสายพันธุ์อยากจะสอบถามให้อยู่แต่เขาติดขายของกันเนาะดูเบื้องต้นไปก่อนแล้วกันนะฮะส่วนท่านใดที่กำลังมองหาเต่าใบไม้เวียดนามนะครับทางร้านเจ๊จือยังมีอยู่นะครับมีอยู่ตอนนี้ที่เห็นอยู่เหลืออยู่2ไซส์นะไซส์ S 1,800 นะครับไซส์ L 2,800 ต่างกัน 1,000 บาทก็น่าจะไซส์ S เหลือเนี่ยเหลือตัวนี้กับตัวนี้นะครับเหลือ2ตัวแล้วก็อีก4ตัวเป็น 2,800 นะครับอ๋อมีตัวนี้หลบอีกตัวนึงใบไม้ก็เท่ากับเหลือไซส์ใหญ่อยู่5ตัวนะครับไซส์เล็กถ้าให้ผมกะโดยประมาณนะผมคิดว่าน่าจะ2นิ้วครึ่งนะน่าจะโดยประมาณ2นิ้วครึ่งแต่ว่าไม่รู้ทางร้านจะเรียกว่า3นิ้วเลยไหมนี่ผมไม่มั่นใจนะครับส่วนไซส์ใหญ่อะผมมองว่าน่าจะ4นิ้วโดยประมาณนะครับ3นิ้วกว่าถึง4นิ้วนะครับได้แล้วนะครับสรุปลูกค้ารับ1ตัวนะครับเดี๋ยวไอ้พี่เขาแพ็คให้เลยแล้วก็เมื่อกี้พี่หนันรับออเดอร์ซูคาต้าไซส์6นิ้วมาด้วยนะครับเมื่อกี้ถ่ายรูปส่งไปแล้วแล้วลูกค้าวงมาแล้วนี่กำลังเอารูปให้ดูว่าเป็นตัวไหนน่าจะเป็นตัวแรกใช่น่าจะเป็นตัวแรกลูกค้าวงตัวนี้มานะครับเราต้องเช็ครายละเอียดให้ลูกค้าใช่ตัวนี้แหละพี่หนันเช็คกระดองเช็คจมูกเช็คเล็บเช็คตาโอ้โหองแข็งมากนะเนี่ยปล่อยปุ๊บก็เดินปั๊บเลยอ่ะนี่ก็ทำการถ่ายรายละเอียดให้ลูกค้านะครับเนี่ย
ถ่ายรายละเอียดต่างๆให้ลูกค้าดูก่อนนะครับก่อนตัดสินใจก็ประมาณนี้นะฮะถ้าให้ผมมาเลือกให้เราก็จะประมาณอย่างเงี้ยดูอันนี้เป็นตัวอย่างก็ได้นะครับเราก็จะดูรายละเอียดให้ก่อนเราเป็นคนกลางแล้วกันเนาะหรือจะเรียกในภาษาที่รู้จักกันง่ายๆคือพ่อค้าคนกลางนะครับเราไม่ใช่เจ้าของแต่ว่าเรามาเลือกดูให้ซื้อให้แล้วก็จัดส่งให้นะครับโดยมีการเช็ครายละเอียดตามนี้นะฮะเอาเป็นว่าเต่าน้ำที่อยู่ตรงนี้นะครับเดี๋ยวอาจจะต้องเป็นอาทิตย์หน้านะครับอาจจะแจ้งข้อมูลสายพันธุ์นะเพราะว่าถามพี่พนักงาน2คนแล้วพี่เขาบอกว่าเต่าเพิ่งมายังไม่รู้เลยสายพันธุ์อะไรว่าของเพิ่งมาถึงนะครับรู้แต่ราคาไปก่อนแล้วกันเนาะยังไงเดี๋ยวถ้ามีโอกาสอาทิตย์หน้าขึ้นมาจะแจ้งชื่อสายพันธุ์รายละเอียดให้นะครับก็ดูเป็นคร่าวๆไปก่อนของเพิ่งมาถึงพี่เขาบอกยังไม่รู้เลยว่าสายพันธุ์อะไรแบบนี้ส่วนตัวนี้นะครับมีขนาดประมาณ1นิ้วนะครับเป็นเต่าแม็กนะฮะลูกค้าบอกให้เลือกตัวนี้ให้ด้วยนะครับ1ตัวขอตัวใหญ่ๆถ้างั้นต้องดูใหญ่ๆให้เขาเลยโดยรวมในกระบะนี้แข็งแรงนะฮะแข็งแรงผมว่าใช้ได้อยู่หางเขาไปไหนหงม้วนโหเขาม้วนขึ้นมาข้างบนเลยนะฮะหางม้วนใต้ขาขึ้นมาข้างบนได้เลยตาโอเคนะครับจมูกโอเคเล็บตัวนี้ก็ได้นะพี่หนันแล้วก็ลายเยอะกว่าเขาด้วยแต่ไม่รู้เขาเลือกดำๆหรือเขาเลือกลายๆเนี่ยเดี๋ยวจะดูเผื่อให้อีกตัวนะหัวมุดลงไปมองไม่เห็นตาเลยไซส์น่าจะเท่ากันนะครับคู่เนี่ยพี่หนันได้ทั้งคู่นะเลือกมา1ตัวนะคะเอา1ตัวใช่ไหมเดี๋ยวออกมาแล้วเริ่มขยับกันแล้วได้แล้ว1ตัวนะครับพี่เขาแพ็คให้ละตัวค่อนข้างเล็กเลย แล้วก็นี่นะฮะพอดีผมเข้ามาเจอด้านในร้านเจ๊จือนะครับสำหรับท่านที่ต้องการลายใหญ่มีคัดไว้เรียบร้อยแล้วนะครับคัดลายใหญ่อย่างเดียวไว้เรียบร้อยแล้วนะครับก็หน้าตู้เลยราคาตามนี้เลยตัวละ 1,500 บาทนะครับเป็นลายใหญ่นะใช่ลายใหญ่จริงๆด้วยโอ้ยตัวนั้นลอดใต้ท้องเลยมันเห็นลายจริงๆนะมันเห็นลายชัดเจนในบางตัวแล้วนะเนี่ยลายใหญ่ลอดใต้ท้องใช่ในบางตัวนะเห็นชัดเจนเลยนี่ก็ลายใหญ่น่าจะคัดแล้วจริงๆนะครับราคาตามหน้าตู้เลยนะ1ตัว 1,500 แต่มีราคาส่งนะครับท่านใดที่รับ10ตัวขึ้นไปไม่ใช่ราคานี้นะราคาพิเศษกว่านี้เยอะเลยด้านในติดตามฮีเตอร์เนี่ยเห็นชัดในบางตัวเลยเป็นลายใหญ่ลอดใต้ท้องด้วยนะก็ยอมรับคนนั่งคัดเหมือนกันนะครับนั่งคัดปลาตัวเล็กๆคัดลายโอ้โห